ช่อง8 Thailand Newsเรียกได้ว่าเป็นคลินิกที่ติดท็อปเทนมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับฟิออร่าคลินิกสมุทรสาครที่มีเหล่าบรรดาคนดังเซเลบในวงการบันเทิงต่างให้การยอมรับและขนานนามว่าที่นี่ปังปุริเย่มากๆเลยล่ะค่ะเพราะล่าสุดมีการสัมภาษณ์นายแพทย์ชัยรัตน์เสริมศิลป์หรือเป็นที่รู้จักกันในนามหมอเพชรเจ้าของฉายาหมอปั้นหน้ายืนหนึ่งแห่งสมุทรสาครพอมีการอัปเดตเทรนล่าสุดศัลยกรรมอย่างไรให้ปลอดภัยสวยดูดีมีออร่าเดี๋ยวเราไปฟังเลยดีกว่าจ้าหน้าส่วนมากก็จะมีเน้นการเรื่องการฉีดฟิลเลอร์นะครับการฉีดฟิลเลอร์ในส่วนมากในปัจจุบันจะเน้นเป็นการปรับให้ดูธรรมชาตินะครับดูดีขึ้นอ่อนเยาว์ลงนะครับแล้วก็แต่งเติมเพิ่มเล็กน้อยอย่างเช่นในบริเวณข้างในกรณีที่ไม่ต้องการผ่าตัดหรือเรียกว่าเป็นการปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องพักหน้านะครับจะเป็นเทรนที่มาแรงในสำหรับในระยะ 2-3 ปีนี้เลยนะครับแล้วก็คิดว่าเทรนแบบนี้จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นเทคโนโลยีการใช้ฟิลเลอร์ที่มากขึ้นหรือการเติมในตำแหน่งที่การทำผ่าตัดทำไม่ได้นะครับรวมไปถึงว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยข้อดีของมันก็คือการพักที่น้อยลงไม่ต้องนอนพักเป็นเดือนๆเหมือนการผ่าตัดเนี่ยครับงั้นเทรนด์แบบนี้กำลังมาเยอะเลยครับผมครับใช่ครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์ค่อนข้างเป็นที่น่ากลัวอยู่นะครับเพราะยังมีข่าวที่ไม่ค่อยดีออกมาบ้างแต่ว่ามั่นใจได้เลยครับที่ฟิออร่าคลินิกเราใช้ยาแท้แน่นอนนะครับแล้วก็มีเทคนิคการฉีดที่ปลอดภัยรวมไปถึงการที่ดูแลคนไข้หลังทำไปแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างมีการตามนัดต่อเนื่องทำให้เราสามารถดูแลทุกท่านได้แล้วก็ทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดได้ครับในเทรนด์ปัจจุบันการฉีดฟิลเลอร์ก็จะเป็นการเทรนด์การฉีดปากนะครับผมเนาะการฉีดปากก็จะเป็นลักษณะเรียกว่าฉีดปากสายฝอนะครับก็ทำให้ปากอวบอิ่มโดยเฉพาะในคนไทยหรือคนเอเชียโดยเฉพาะสายเชื้อสายจีนลักษณะปากจะค่อนข้างบางดังนั้นกลายเป็นว่าจะมีคนบอกโงเฮงไม่ดีการฉีดให้ปากอวบอิ่มหรือเรียกว่าปากสายฝอเนี่ยจะทำให้ดูโงเฮงดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่สำหรับทุกคนนะครับบางคนที่มีลักษณะของปากที่หนาอยู่แล้วอาจจะใช้การแต่งเติมฟิลเลอร์เพื่อปรับทรงไม่ได้ทำให้ปากอวบอิ่มมากนักปรับทรงให้ดูมีทรงปากที่สวยงามขอบปากที่คมขึ้นอย่างเงี้ยครับทำให้โงเห้งลักษณะภายนอกดูดีก็จะเป็นเทรนด์ที่มาแรงในสำหรับช่วงหลังโควิดนี้ครับจริงๆแล้วฟิลเลอร์เหมาะสำหรับทุกกลุ่มนะครับแต่ว่าปัญหาในแต่ละบุคคลจะค่อนข้างต่างกันอาทิเช่นบางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องใต้ตาดังนั้นเขาก็จะไม่ได้ต้องโฟกัสที่ใต้ตาอาจจะมาเสริมลักษณะของการเติมเพิ่มเช่นลักษณะของคางที่ยาวขึ้นเพื่อทำให้รูปหน้าดีขึ้นลักษณะของแก้มที่ทำให้เป็นลักษณะลูกส้มสวยงามขึ้นนี่ครับยกหน้าขึ้นครับอย่างฟิล่ามีการนำในเรื่องของโงเห้งมาคอนซัลท์ให้กับลูกค้าไหมครับว่าเฮ้ยควรทำแล้วเพิ่มไหมเป็นยังไงไหมอะไรเงี้ยครับใช่ครับเนื่องด้วยสืบทอดผมสืบทอดมาจากเชื้อสายจีนนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะปลูกฝังเรื่องแล้วกันดูลักษณะของโงเห้งว่าแบบเนี้ยดูดีลักษณะแบบนี้เอ้ยมันดูไม่ค่อยดีเป็นควรปรับนะนะผมก็จะนำส่วนนี้นะครับมาใช้ในการปรับรูปหน้าของแต่ละบุคคลจะแนะนำก่อนว่าเอ้ยลักษณะแบบเนี้ยโงเห้งถ้าจะดีขึ้นเราเติมตรงนี้นิดหน่อยลักษณะเติมตรงนี้โงเห้งตรงนี้จะดีขึ้นการเงินการงานความรักอะไรอย่างนี้ครับของเราจะใช้ฟิลเลอร์ของทางเรสิเลนนะครับบริษัทเกาเดอร์มาจะเป็นของสวีเดนครับผมจะได้รับมาตรฐานของอเมริกาซึ่งเป็นแบรนด์ที่อยู่มาอย่างยาวนานแล้วก็มีการใช้อย่างแพร่หลายในโลกนี้ครับราคาที่นี่ดีมากเลยบอกเลยครับเรียกได้ว่าสบายกระเป๋าราคาหน้าครบครับจะมีโปรโมชั่นนะครับออกมาทุกๆเดือนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการฉีดจำนวนหลอดที่มากขึ้นเราก็สามารถทำราคาให้ดีขึ้นได้ลักษณะของตำแหน่งที่ฉีดยากเราก็ไม่ได้คิดราคาเพิ่มครับผมครับครับฟิออร่าคลินิกมหาชัยนะครับก็จะเป็นศูนย์ความงามนะครับปรับรูปหน้าไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์ฟิลเลอร์การทำเลเซอร์การทำไฮฟูนะครับเรียกว่าครบวงจรสวยได้โดยไม่ต้องพักนะครับผมสวยจบครบที่ฟิออร่าครับชั้น8 Thailand News